สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบวีอัธมาโพสต์แจงเรียกได้ว่ารถทัวร์ลงเละเลยล่ะครับสำหรับนักแสดงบวีอัธมาหลังก่อนหน้านี้โผล่เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์อ่อมสกาวใจประมาณว่าพี่วัคซีนมันไม่ได้ซื้อปุ๊บได้ปั๊บค่ะและเพราะเหตุนี้รัฐจึงต้องเอาซิโนแวคมาช่วยแก้ขัดก่อนงานนี้ก็ทำเพื่อนดาราด้วยกันเองรวมถึงชาวเน็ตออกมาฟาดกลับโบวี่รัวๆว่าถ้ารัฐตัดสินใจได้เร็วและมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพป้องกันแต่แรกเราจะมาถึงจุดนี้หรอและมองว่าทำไมเจ้าตัวจะต้องแก้ตัวแทนรัฐบาลล่าสุดโบวี่ก็ได้ออกมาแจงแล้วจะว่ายังไงบ้างนั้นเราไปฟังกันครับเรื่องโบไปคอมเมนต์ IG พี่อ๋อมเจตนาคือเห็นพี่อ๋อมกำลังขึ้นเรื่องวัคซีนที่พิมพ์ไปคืออยากให้ใจร่มๆร้อนไปใจก็เป็นทุกข์ซึ่งมีส่งข้อความส่วนตัวไปหาพี่อ๋อมด้วยโบไม่มีความจำเป็นที่ต้องแก้ตัวแทนรัฐบาลเพราะโบไม่ได้ทำงานให้รัฐบาลโบไม่ได้รู้ข้อมูลตื้นลึกหนาบางในการทำงานตรงนั้นแล้วโบจะต้องมาออกหน้าแทนทำไมสิ่งที่พิมพ์ไปโบหมายถึงภาพรวมเรื่องวัคซีนว่าคนทั้งโลกต้องการวัคซีนในตอนนี้และกำลังการผลิตก็มีจำกัดคือดีมานด์กับซัพพลายไม่เท่ากันความล่าช้าก็เกิดขึ้นได้โบไม่ได้จะพูดเรื่องรัฐบาลแต่มันคือแค่ข้อมูลข่าวเรื่องวัคซีนที่อ่านเขาเขียนไว้แบบนั้นส่วนคำว่ารัฐบาลจำเป็นต้องนำซิโนแวคมาแก้ขัดก็เป็นคำที่ในข่าวใช้เลยเช่นกันไม่ใช่คำที่โบคิดขึ้นมาเองและมันไม่ใช่การแก้ขัดเพื่อเอาชีวิตคนมาเสี่ยงแต่มันเป็นการแก้ขัดเพื่อรักษาชีวิตคนไว้ก่อนตามที่ในข่าวเขียนโบเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนกำลังร้อนและก็เข้าใจได้ถ้าจะเข้าใจผิดและไม่พอใจโบต้องขอโทษที่ทำให้ทุกคนร้อนไปกว่าเดิมอีกทั้งที่เจตนาที่แท้จริงคืออยากให้ใจเย็นๆกันปัญหาหนักอยู่แล้วความโกรธยิ่งทำให้ใจเป็นทุกข์และอาจจะไม่ได้ช่วยให้ปัญหาดีขึ้นค่ะต้องขอโทษพี่อ๋อมด้วยจริงๆที่ทำให้เป็นข่าวแบบนี้ค่ะงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยนะครับส่วนหนึ่งก็มองว่าสถานการณ์มันดำเนินมาถึงตรงนี้และจะมาบอกให้ใครใจเย็นอีกและหลายคนก็บอกเลยว่าโบวี่ก็พูดได้เพราะโบวี่มีเงินมีบ้านที่อยู่ได้สบายแต่กับอีกหลายคนต้องหาเช้ากินค่ำและต้องออกไปเจอกับความเสี่ยงทุกวันอย่างเลี่ยงไม่ได้จะให้พวกเขาเหล่านั้นทำยังไงเอาเป็นว่าก็เข้าใจทุกฝ่ายเลยครับแต่เราไม่ได้อยู่จุดเดียวกันกับเขาก็ไม่เข้าใจจริงๆหรอกท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ